ยังไงอ่ะความจริงแล้วนะเพราะจะหัวล้อแล้วฟันหักก็ไม่รู้ว่าแล้ววิทย์คิดจะทำไงต่อเนี่ยก็ไม่ต้องเห็นต้องคิดทำอะไรเลยเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้เฮ้ยแล้วพี่ใหญ่เขาจะยอมเลยนายโสอีกต่างหากด้วยยอมก็ช่างสิเราบอกว่าไม่ก็แปลว่าไม่เออใช่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 วิทย์พูดถูกวิทย์คิดดูแล้วกันนะเราเป็นคนเราไม่ใช่พวกวุ้นเนี่ยที่ใครมาตักของเรากินอย่างหน้าตาเฉยใช่ไหมใช่วิทย์จะอดทนเรียนอีกเทอมเดียวว่าจบละทีนี้ไม่ว่าพี่ใหญ่หรือใครก็จะมาบังคับเราไม่ได้แหมอีตาโสรัตอะไรเนี่ยนะโอ้โหหน้าด้านหน้าด้านนะผู้หญิงก็ไม่ชอบที่มาตามตื้อเขาอีกโอ้ทุเรศก็พวกรถไฟกระบวนสุดท้ายไงถ้าไม่ตามตื้อชาตินี้ก็ไม่ได้แต่งงานหรอกใช่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 หมูหวานพูดถูกเลยนะอีตาโสรัตนี่นะขี้เลยก็ขี้เลยใช่อ้วนก็อ้วนใช่คิดถึงสภาพตอนนอนนะคิดดูแล้วกันว่าคนอ้วนขนาดนี้จะนอนกลนขนาดไหนไปไหนกันที่นั่นหรอกเพียงแต่ว่าเขาขี้เหนียวแล้วก็งอกเกินไปเท่านั้นเองแหละถ้างั้นเวทก็เป็นคนที่โชคร้ายมากเลยที่ไอ้ตาอ้วนนั่นมาชอบแต่เวทไม่ต้องเป็นห่วงนะบิ๊กตู้ยังอยู่ทั้งคนบิ๊กตู้จะทำอะไรบิ๊กตู้ก็มีกรรมวิธีก็แล้วกันไงหาหน้านี่อร่อยนะตัวชีวิตมากินบ่อยๆเนี่ยน้องสาวฉันน่ะรู้จักเอาใจเอารู้แล้วนะเฮียแหมเวทจ๋าตู้มาแล้วตู้มาช้ากันไปจ๊ะไม่ละจ้าพอดีเลยอ๋อเหรองั้นเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเวทหมอนิกใครตู้ไงคะเพื่อนเวทเองค่ะครับผมตู้ครับตู้ลูกบิ๊กทูนี่คงเป็นที่ใหญ่ที่นี่ใช่งั้นเราก็ควรจะรู้จักกันหน่อยนะครับที่ใหญ่โอ้แหมขอมือเธอหน่อยคืออย่างนี้ครับที่ใหญ่ครับคือผมนะครับผมมาจีบวิเขาครับแล้วก็คิดว่าผมคงจะจีบสำเร็จด้วยล่ะครับงั้นเราไปกันดีกว่านะจ๊ะจะไปไหนกันก็ไปเรื่อยๆกันนะครับตามภาษาคนมีสตังค์นะครับไปบ๊ายบายพี่ใหญ่เฮียใครอ่ะบิ๊กตู่ไม่รู้บ้าที่โผล่มาจากไหนบอกลูกบิ๊กชูชูไหนเนี่ยไม่เลยเย็นใจเย็นทีนี้สิวันนี้นะวิทย์จะชวนวิทย์บอกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวไหนอะเฮียเที่ยวบ้านแกบ้าไปบ่อยๆนะบางทีเขาชอบถูกใจขึ้นมาเขาอยากอยู่เออดี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 ชวนเลยชวนเลยเฮียชวนเลยเฮียชวนทำเป็นแม่แม่เขามีแผนหน่อยกระดีกระด้ากันมาที่เมื่อกี้เหี่ยวนี่นะโสนายต้องรู้วิธีพูดจูงใจยวิทย์เองบ้างนะไม่ใช่พี่ช่วยตลอดนี่มันต้องจับช่วยตัวเองบ้างโธ่แม่ผมก็อยากช่วยตัวเองบ้างไงเฮียแต่ว่าผมเจอหน้าคุณวิทย์ไรนะมันทำอะไรไม่ถูกเลยหัดกลัวอะไรแต่ป่านนี้เสียยี่ห้อหมดมันเป็นเองเฮียมันเป็นเองไม่ได้แกล้งดูปากผมนี่มันเป็นเองผมไม่ได้แกล้งเดวิดวิทย์เสร็จยังเร็ววิทย์วิทย์มันไม่ใช่เด็กหัวแข็งอะไรนักหนาหรอกนี่นะถ้าพูดกล่อมดีๆนะเดี๋ยวรับรองที่ช้าจะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเฮียผมตื่นเต้นเฮียวิทย์ตู้นี่เราคุณนิดสวัสดีครับคือเหมือนคุณนิดแต่งตัวสวยจังถ้าเกิดพี่ใหญ่
ใหญ่มีธุระก็วันหลังค่อยไปก็ได้นะคะอ๋อมีธุระก็ไปกัน3คนเลยไงคือโสก็เหงาอ่ะเหงาเหงาเหงาจังเหงาจังเหงาเหงาชวนไปไหนไม่ยืมชวนไปเที่ยวบ้านเหงาไปไหมไม่ไปบ้านเขาว่าเหรออืมน่าเบื่อจะตายไม่แต่ว่าคือบ้านเนี่ยผมเดี๋ยวนี้ปรับปรุงใหม่แล้วนะปรับปรุงใหม่แล้วมีตลกเล่นสามคณะใครมาแดงแดงไปดูได้ใครมาแดงแดงไปแล้วน้องวิทย์ไปเที่ยวบ้านพี่ไม่ไปไม่ไปเบื่อเหรอฮันนี่โอ้มาแล้วเหรอจ้าอุ้ยเดินลักสนามด้วยไอ้เกี่ยวไอ้หมูโอ้โหประดับแม่คุณวิชุดาโอ้โหของใครเรียกของใครเอ่ยแม่สวยอย่างนี้นี่จะไม่ให้ตู้อินเลิฟได้ยังไงเอ้าพี่ใหญ่อยู่ด้วยเหรอครับเนี่ยเสียงแลดูมีเสลดนะครับไม่สบายเป็นหวัดหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่าอ๋อเหรอมาทำไมอ๋อผมมาหาฮันนี่เอ้ยมาหาวิชุดาครับนี่เนี่ยผมซื้อมาฝากนะครับแม่ขอบคุณมากชอบไหมครับน่ารักมากเลยค่ะโอ้โหเนี่ยซื้อจากที่ไหนโอ้ผมสั่งซื้อมาจากสเตรทครับโอ้โหนี่ครับคุณพี่ครับตัวหนึ่งหลายพันเหรียญนะครับเหรียญดอลลาร์นะครับดอลลาร์เยนรูปีมากกว่าหรือเปล่าแบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เหมือนใครเลยนะแน่นอนครับสำคัญนะแต่ก่อนไม่เห็นยังวิ่งเล่นตุ๊กตาขี่มอเตอร์ไซค์ยิงปืนไม่เคยมีตุ๊กตาสักตัวไม่เคยเห็นแหมคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงนิสัยได้นะคะพี่ใหญ่จริงๆนะครับพี่ใหญ่ครับจริงๆนะครับนี่คุณวิครับพี่ผมซื้ออะไรนะครับคุณวิเขาชอบทั้งนั้นเลยนะครับนี่คุณวิคราวหน้านะครับผมจะไปซื้อเครื่องบินเล็กนะครับให้คุณวิลองหัดขับนะครับลำนึงไม่กี่แสนนะครับเรามาหัดเล่นสักสองสามเที่ยวนะครับแต่ถ้าคุณวิเบื่อเราโยนทิ้งไปเลยเนี่ยเนี่ยดีดีไหมครับดีเลยเนี่ยเชื่อผมดิว่ามีแต่ภาพผมแล้วงั้นเราตรวจรถมาเลยกว่าผมไม่ผงเบิกเงินไปทำอะไรเหรอครับก็ฉันก็เบิกเงินมาซื้อแหวนยังไงแหวนมาในคุณวิชุดาเขาอะโอเคเรียบร้อยแล้วเลยครับแถมทำท่ายังจะบานปลายด้วยนะเพราะตอนนี้มีหนุ่มคนใหม่มาจีบคุณวิชุดารู้ไหมท่าทางมันมาแรงด้วยวะใครเหรอครับพี่โสเป็นเพื่อนเรียนของคุณวิชุดาสมัยเรียนมหาลัยอ่ะไอ้นี่นะสงสัยมันรวยว่ะมันใช้เงินเป็นฟ่อนเลยเห็นแล้วเซ็งพี่โสวิชุดาว่าไงบ้างเลยก็ไม่ว่าไงนะเขาก็คุยกันดีนี่แถมยังออกไปเที่ยวกันบ่อยๆด้วยเธอจะหนักใจไงนี่เธออุตส่าห์ไปซื้อแหวนมั่นมานะกะให้เขาเห็นใจยอมใจอ่อนยอมมั่นกับฉันน่ะไม่นึกเลยนะมืดถ้ารักผู้หญิงจะหาผู้หญิงมาเป็นแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยมันยากลำบากเหลือเกินมีหน้าคนสมัยนี้มันถึงอยู่เป็นโสดกันสงสัยพ่ออย่างนี้เองนะเพิ่งรู้อ่ะ